าวโดยสำนักข่าว INN สาธิตเตือนอย่ากลัวเดลต้าครอนจนเกินไปนะติดตามข้อมูลให้มากพอก่อนการตัดสินใจนายสาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงสาธารณสุขได้โพสต์ข้อความพร้อมกับภาพผ่านเพจ Facebook ส่วนตัวหมอตีสาธิตปิตุเตชะว่าเดลต้าครอนสายพันธุ์ใหม่แค่เริ่มต้นไม่กลัวไม่ระวังก็ไม่ได้แต่กลัวหรือตระหนกแบบไม่มีข้อมูลที่เพียงพอก็ไม่ดีส่วนตัวแนะนำให้ฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้อย่างเช่น WHO กระทรวงสาธารณสุขสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศข้อมูลทางการขององค์กรและสถาบันต่างๆเราควรรับฟังติดตามข้อมูลให้มากพอและเปรียบเทียบข้อมูลที่มีก่อนตัดสินใจกลัวหรือไม่สนใจเลยต่อกันที่สุรชาติทาเสียงตลาดรถไฟค่ะรับเป็นห่วงเรื่องการซื้อเสียงในเขตหลัก4เตรียมตั้งเวทีปราศัยใหญ่ 2.14 และ28มกราคมนี้บรรยากาศการลงพื้นที่หาเสียงของนายสุรชาติเทียนทองผู้สมัครส.กรุงเทพมหานครเขต9หลัก4จตุจักรพรรคเพื่อไทยในช่วงเช้าวันนี้ลงพื้นที่ตลาดจัดสรรรถไฟทุ่ง2ห้องหลัก4โดยการลงพื้นที่หาเสียงวันนี้ก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นมีประชาชนในพื้นที่ตลาดให้การต้อนรับนายสุรชาติบอกว่าการลงพื้นที่เป็นไปอย่างอบอุ่นคุ้นเคยเพราะตนอยู่ในพื้นที่มากว่า17ปีขณะนี้ตลาดสดในช่วงนี้เงียบทุกที่ซึ่งตลาดจัดสรรรถไฟช่วงก่อนหน้านี้คนจะเยอะกว่านี้แต่ขณะนี้ประสบปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจและโควิด-19 ทำให้ประชาชนไม่กล้าออกจากบ้านส่วนเรื่องการมัดใจประชาชนในการเลือกตนนั้นสิ่งที่ทำมาตลอดคืออยู่กับประชาชนเป็นความผูกพันระยะยาวกว่า10ปีส่วนความกังวลเรื่องการกาบัตรตนเป็นห่วงเรื่องของการซื้อเสียงในเขตหลัก4ซึ่งวันลงคะแนนเสียงก็ขอให้ทุกฝ่ายออกมาใช้สิทธิ์ส่วนโค้งสุดท้ายจะมีการตั้งเวทีปราศัยใหญ่2จุดก็คือวันที่14มกราคมที่ชุมชนเสนานิคม2และวันที่28มกราคมที่เคหะทุ่ง2ห้องจากนั้นนายสุรชาติก็มีการเดินหาเสียงต่อในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรรถไฟลาดตโนดปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์เผยราคาสินค้าวันนี้ค่ะคณะปรับขึ้นขนาดหมู3ชั้นกิโลกรัมละ220-250บาทไข่ไก่เบอร์2ฟองละ3.50-3.70 บาทกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานครล่าสุดในวันนี้ค่ะพบว่าสินค้าส่วนใหญ่ราคาทรงตัวเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าจะมีผักคะน้ารายการเดียวที่ราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ 20-25 บาทโดยราคาสินค้าที่ยังคงทรงตัวได้แก่เนื้อหมูแดงสะโพกราคากิโลกรัมละ 180-185 บาทส่วนหมู3ชั้นกิโลกรัมละ 220-250 บาทค่ะไข่ไก่เบอร์2ฟองละ3.50-3.70 บาทส่วนไข่ไก่เบอร์3 3.30-3.40 บาทค่ะส่วนสินค้าประเภทผักอย่างกวางตุ้งราคากิโลกรัมละ 15-20 บาทผักบุ้งจีน 20-25 บาทผักกาดขาว 15-20 บาทถั่วฝักยาว 55-60 บาทมะนาวเบอร์1เบอร์2ราคาผลละ2.50-3 บาทขณะที่พริกขี้หนูราคาลดลงค่ะเหลือ 60-80 บาทต้นหอมกิโลกรัมละ 30-35 บาทส่วนผักชี 40-50 บาทในขณะที่ผลปาล์มทลายราคาเพิ่มขึ้นค่ะเป็นกิโลกรัมละ9.60-10.35 บาทน้ำมันปาล์มดิบราคาเพิ่มค่ะเป็นกิโลกรัมละ52-53 บาทยางแผ่นรมควันราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลาราคาเพิ่มขึ้นเป็นกิโลกรัมละ57.90 บาทมันสำปะหลังหัวมันสดเชื้อแป้ง 25% ของจังหวัดนครราชสีมากิโลกรัมละ2.45-2.60 บาทและมะพร้าวผลแก่ทับสแกผลใหญ่ปลอกเปลือกราคาผลละ 27-28 บาทจบการเสนอข่าว 10:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN